ัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจงรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ตรีชัยชาญนะครับต้องเท้าความว่าสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าช่วงเดือนนี้เราจะมารำลึกถึงท่านอาจารย์มนตรีตราโมทท่านอาจารย์เกิดวันที่17มิถุนายนใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับถ้าเดือนนี้ก็จะเป็น เดือนมิถุนายนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะมีส่วนที่มีดนตรีหรือมีการให้ทุนนักเรียนในวัน เกิดของท่านนะครับครับก็ทางเพราะเรามีมูลนิธิด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีมูลนิธิครับมีมูลนิธิมนตรีตราโมทนะครับเพราะก็วันที่17ที่จะถึงเนี่ยครับก็จะเป็นการทำบุญแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ทุนกับนักเรียนระดับมัธยม3นะครับครับของวิทยาลัยนาศิลป์ทั่วประเทศ12แห่งนะครับโอ้ครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยตอนกลางวันตอนช่วงพักเที่ยงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงจะอยากจะสร้างสีสันให้วัน17มิถุนาซึ่งได้รับพระราชทานให้เรียกว่าวันครูมนตรีในกลุ่มของลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับครับก็ตอนบ่ายก็จะมีดนตรีครับบรรเลงครับนี่ก็ขอให้สมาคมทางขี้เขาช่วยบรรเลงส่วนหนึ่งขอให้วงผู้หญิงซึ่งบรรเลงเพลงพม่าเห่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าเราคราวนี้ไปปีพาดไม่แข็งจะบรรเลงด้วยเพลงหนึ่งแล้วก็จะมีขิมหมู่ซึ่งหลานของท่านก็จะนำวงบรรเลงและอีกวงหนึ่งซึ่งต้องพูดถึงผู้บรรเลงอยู่ในวงสายใหญ่คือเป็นนักดนตรีย่อยๆในสายใหญ่ประมาณสักวงหนึ่งนะครับไปกันสิบกว่าคนไปร่วมบรรเลงด้วยนะครับครับก็คิดว่าถ้าท่านสนใจนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจบ้านของท่านอาจารย์ดนตรีลองมาหาดูก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นมูลนิธิก็สามารถหาไม่ยากรับฟังได้ครับไม่มีอะไรเราต้องการสร้างสีสันขึ้นมาอยู่แถวเมืองนนท์นี่เองครับครับผมครับเพลงแรกวันนี้ครับนำเสนอโหมโรงโหมโรงนี้ชื่อเพราะมากเกษมศรีครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ตรีท่านแต่งให้กับโรงเรียนเขมสิรินะครับเพราะว่าเป็นของราชสกุลเกษมศรีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็แปลกพอฟังแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องมีส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะท่านแต่งเป็นสำเนียงมอญนะครับเพลงโหมโรงนี้เป็นสำเนียงมอญแล้วก็เพราะเดียวทีเดียวครับนานๆจะได้ฟังสักทีหนึ่งก็อยากจะให้ท่านได้ฟังโหมโรงเกษมศรีนะครับครับวันนี้จะบรรเลงในวงปิพัฒน์ไม้นวมของกรมศิลปากรนะครับตั้งแต่รุ่นคุณครูปี๊บคงไรทองครูสิงห์โหนสังจุ้ยคุณสุรเดชกิมเปี่ยมรุ่นประมาณนั้นนะครับอาจารย์ครับงั้นเชิญท่านผู้ฟังรับฟังโหมโรงเกษมศรีครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังจบลงไปเพลงแรกนะครับโหมโรงเกษมศรีซึ่งท่านอาจารย์มนตรีตราโมทเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าแต่งน่าจะแต่งไว้ให้กับโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ในตอนนั้นนะครับเพลงที่1ผ่านไปครับอาจารย์ครับเพลงที่2เข้าเพลงระบำเลยครับอาจารย์บอกว่าท่านเป็นเจ้าแห่งเพลงระบำใช่ไหมครับมีโน้ตมาจากคุณสมพรว่าเสนอระบำเนี่ยแสดงว่าชื่อนี้ตอนเช้านะคือชื่อระบำเริงอรุณนะครับครับเพลงนี้มีความแปลกใหม่ในเชิงการประพันธ์นะครับครับเพราะว่าร้องกับบรรเลงมีการสอดสลับกันไปเป็นช่วงๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีการซักซ้อมเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ตามร้องไม่ได้ว่าร้องอย่างนี้แล้วก็บรรเลงตามที่ร้องไปหรือว่าร้องตรงนี้ต้องรับอย่างนั้นไม่ใช่ครับสลับมาบางทีเนี่ยเขาร้องจบไปสำเนียงโน้นแต่นักดนตรีรับในแนวหนึ่งแต่ก็สอดสลับกันได้นะครับแต่ว่าต้องซักซ้อมพอสมควรไม่งั้นเล่นยากเพลงนี้นะครับถ้าไม่ได้มีการซักซ้อมจะเล่นลำบากแต่ว่าเพลงนี้เพราะมากนะครับครับผมได้อานิสงส์จากเพลงนี้ผมไปเอาส่วนหนึ่งของระบำเริงอรุณเนี่ยไปทำเพลงโหมโรงให้กับโรงเรียนลุงอรุณเขานะครับเพราะเขาได้ถือว่าได้รับอานิสงส์ไปก็ได้นำมาบางส่วนซึ่งไม่ได้ลอกเอาไปแต่ว่าสำเนียงอะไรบางอย่างเนี่ยเอาไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้ทำวงดนตรีเนี่ยผมเข้าใจว่าคงทำสอนเด็กหรือทำเป็นในการฟังง่ายๆเพราะว่ามีเครื่องดนตรีแค่เฉพาะระนาดคล้องนะฉิ่งกลองอะไรทั้งแค่นี้นะครับนักร้องร้องแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปเรียกว่าเป็นทั้งวงขึ้นมาก็อาจจะสุนทรียะในการรับฟังหรือว่ารสชาติอาจจะไม่ไพเราะนักแต่ว่าได้เนื้อความจริงๆเพราะว่าถ้าเผื่อต้องการที่จะได้เป็นเพลงเป็นเนื้อเนี่ยอันนี้จะเหมาะครับผมครับผมระบำชุดนี้นะครับระบำเริงอรุณเป็นระบำฉากนำในการแสดงโขนตอนศึกวิรุณยำบังครับที่กรมศิลปากรนำออกแสดงให้ประชาชนชมเมื่อวันที่1เมษายน2499ครับคุณครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งทำนองเพลงส่วนบทขับร้องนั้นก็มีนายฉันขำวิไลถ้าหลายท่านรู้จักชื่อนี้ก็คือเป็นคนที่แต่งเพลงชาติคนหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมแต่งบทเนี้ยระบำเริงอรุณเนี่ยร่วมกับท่านอาจารย์มนตรีตราโมทครับและตั้งชื่อไว้ว่าเพลงเริงอรุณครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเลยนะครับระบำเริงอรุณจากคณะสิทธิถาวรครับ
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือระบำเริงอรุณนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงซึ่งท่านอาจารย์มนตรีตราโมทเจ้าแห่งเพลงระบำเป็นผู้แต่งทำนองเพลงไว้ครับอาจารย์ครับครับ เพลงต่อไปก็นำเสนอเมื่อกี้เช้าๆใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็ช็อตโน้ตมาให้ดูว่าเย็นๆผมว่าไม่ทราบว่าเนื้อร้องผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์เพลงเช้าเนี่ยเริงอรุณชื่อบอกใช่ไหมครับตอนนี้นักร้องเขาบอกร้องสายยันเนี่ยต้องเย็นเย็นเขาก็บอกว่าสายยันตะวันฉายตะวันชายฉายแสงส่องครับก็แปลว่าตอนเย็นครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ฟังครับก็คุณสมพรเข้าใจคิดก็มีขำๆจากคุณสมพรเหมือนกันนะครับ คุณสมพรก็เป็นนักร้องคนหนึ่งในวงสายใหญ่เนี่ยครับ ครับเพราะนั้นพอนำเพลงแขกกุลิศมาให้ฟังนี่ก็คือเป็นเพลงสองชั้นก็คือเพลงแขกหนังครับกุลิศก็แปลว่าหนังพอดีบทพระไพพลในสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านส่งไว้ในเที่ยวไปในแดนชวาครับจะชัดเจนแล้วผมก็เอาเพลงแขกหนังเนี่ยใส่ไว้ตรงนั้นเลยนะครับครับแล้วก็ทำอีกแนวหนึ่งให้ออกมาเป็นเพลงสนุกสนุกแต่ว่าตรงนี้เป็นเพลงเถาเขาออกมาในแนวของสไตล์ที่มี3ชั้น2ชั้นแขกหนังแล้วก็เพียงชั้นเดียวความจริงแล้วท่านทำเพลงนี้ให้เป็นท่อนหนึ่งแล้วก็ท่อนอีกท่อนหนึ่งที่ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับเป็นสองท่อนนะครับเป็นแนวเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนไม่มากไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าเปลี่ยนให้รู้ว่าเป็นหนึ่งสองไงนะครับก็มีความไพเราะแล้วก็เพลงนี้พอบรรเลงกับดนตรีชวานะท่านวงชวาแบบไทยๆเราเนี่ยนะใครบรรเลงแล้วนี้เพราะเลยนะครับเข้าเลยแต่ว่าเป็นสำเนียงออกชวานิดนึงนะครับครับก็แต่งเมื่อไหร่อาจารย์ได้ บอกด้วยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทประพันธ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2472ครับแล้วก็วันนี้จะบรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมออกแกนคณะสิทธิถาวร นะครับคุณครูดงเนตรดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังแขกกุลิศเถาครับYeah.
Thank you.
ครับท่านผู้ฟังจบลงไปนะครับมีทั้งระบำเรืองอรุณเช้าแขกอุริศกิริศเถาเย็นไปแล้วนะครับอาจารย์ครับเราอาจารย์จะไประบำอะไรอีกไหมครับวันนี้ระบำครับระบำต่อไปก็เป็นระบำอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เจอนะครับผมไม่ค่อยเห็นเลยครับแล้วก็ชื่อก็จะบอกว่าเขาจะนิยมกันตอนนี้เล่นเห็นเล่นบ่อยๆคือมีระบำปลานะครับแต่นี่ระบำเงือกเงือกนะครับแล้วเงือกเนี่ยไปอยู่ยังไงกับในละครก็ไม่ทราบได้แต่ว่าเป็นเงือกนะครับครับนะทีนี้ระบำที่ทำเป็นระบำเงือกเนี่ยนะครับพอดีผมมีประสบการณ์ตอนนั้นผมได้เข้าไปในวงที่บรรเลงประกอบกับการแสดงละครเรื่องนี้แล้วนะครับก็เห็นว่าแต่งกายเป็นไงครับลักษณะเงือกเรียกว่าพออย่างเราพอรู้ว่าแต่งกายอย่างเงี้ยเป็นเงือกว่างั้นเถอะนะฮะครับเงือกแบบคนไทยรู้จักนะครับเพราะว่าจะต้องมีหางมีอะไรอะไรสวยๆแล้วก็แปลกต้องถือเหมือนคันช่องไว้ต้องถือไว้ตลอดเงือกต้องถือคันช่องถือหวีครับแล้วก็เพลงเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อท่านเอามาทำแล้วผมต้องยังสงสัยแต่ว่าในเนี้ยเสียดายที่จบร้องแล้วก็จบเลยมีร้องเลยนะครับเหล่าเงือกน้ำนี่มีร้องแต่ว่าจบเสียดายว่าไม่ได้ต่อตอนเพลงเร็วเพลงเร็วท่านตัดเพลงที่ร้องสองชั้นเนี่ยเป็นชั้นเดียวแล้วท่านนำเอาเพลงพระเจ้าลอยถาดนะครับเอางั้นเลยนะครับมาทำเป็นเพลงเป็นทำนองสำหรับให้ร้องเนี่ยแล้วจากนั้นก็ต่อท้ายท่านตัดเป็นชั้นเดียวเป็นจังหวะตอนร้องระบำเงือกเนี่ยใช้ตะโพนกลองนะครับระบำชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต่อไปจากเป็นชั้นเดียวแล้วเนี่ยจะใช้กลองแขกนะครับแต่ว่าเสียดายตรงนี้มีเฉพาะร้องอย่างเดียวครับครับระบำเงือกวันนี้นะครับ
อาจารย์มนตรีนาโมดเป็นผู้ประพันธ์อย่างที่ทราบแล้วนะครับทั้งบทร้องด้วยทั้งทำนองดนตรีแล้วก็คุณหญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำครับขอเชิญท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับระบำเงือกครับครับท่านผู้ฟังที่จบลงไประบำเงือกนะครับคณะสิทธิถาวรขับร้องหมู่ไว้นะครับสำหรับเพลงที่ท่านอาจารย์มนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์ไว้มีอีกสักระบำไหมครับอาจารย์ครับสุดท้ายเพลงสุดท้ายนี้ก็จะนำเสนอระบำนกเขามาราปีครับชื่อเต็มนะแต่เราก็เรียกจูฮุกรูป่ะครับอาจารย์เราเรียกว่าระบำนกเขานะครับครับก็อยู่ในการแสดงเรื่องอีหนาวตอนประสานตาต่อนกนะอาจารย์ครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็นำเรียนนิดหนึ่งว่าถ้าท่านเป็นนักดนตรีระบำตรงนี้มีความไม่เข้าใจกันบางส่วนในตอนที่ขึ้นแล้วก็ในตอนที่จะทำจู่ฮุกกรูอย่างว่าเนี่ยนะครับครับผมแต่ว่าในที่บันทึกมาแล้วก็จะนำเสนอเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นของเก่าที่ผมเองผมก็แบบนี้ได้ทางแบบนี้วันนี้เขาเอามาใส่จู่ฮุกกรูกันหมดแล้วนะครับครับผมก็อยากจะให้ได้รับฟังเพลงนี้เพราะครับมีร้องด้วยครับครับผมระบำนกเขามาราปีวันนี้นะครับคณะสิทธิถาวรเป็นผู้บรรเลงมีคุณครูทัศนีขุนทองร้องนำหมู่นะครับแล้วก็ผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือคุณครูระมุนยมคุปกับคุณครูผันโมรากุลแล้วก็ท่านอาจารย์มนตรีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังระบำนกเขามาราปีและคงต้องลากันวันนี้นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ดตามศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้